ช่วงนี้สถานการณ์น้ำค่ะยังคงต้องเกาะติดอย่างใกล้ชิดนะคะอย่างล่าสุดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีน้ำใกล้เต็มความจุเขื่อนแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ 90% ทางกรมชลประทานก็เลยบอกว่าต้องเร่งปล่อยน้ำเป็นการเร่งด่วนนะคะเหลือเก็บอีกแค่เพียงประมาณ80ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นค่ะผู้อำนวยการจัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานที่10จังหวัดลพบุรีคุณอัธพรปัญญาโฉมบอกว่าสถานการณ์น้ำที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ตอนนี้นะคะมีน้ำสะสมอยู่ที่881ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 91% ของความจุเก็บกับน้ำปกติแล้วถ้าเป็น 100% ก็จะเก็บได้960ล้านลูกบาศก์เมตรเพราะฉะนั้นตอนนี้เปรียบเทียบสัดส่วนแล้วรองรับได้อีกแค่80ล้านลูกบาศก์เมตรก็จะเต็มความจุแล้วก็เลยต้องเร่งปล่อยน้ำนะคะซึ่งถ้าไปดูสถานการณ์น้ำสถานการณ์ฝนที่ตกเหนือเขื่อนป่าสักตั้งแต่จังหวัดเพชรบูรณ์ยังคงมีจำนวนมากน้ำไหลลงเขื่อนป่าสักอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างวันนี้มีน้ำไหลลงมา727ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าวันละ62ล้านลูกบาศก์เมตรนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานอีก4ล้านลูกบาศก์เมตรจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำออกจากเขื่อนอีกวันละ50ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะทำยังไงก็ได้ให้เขื่อนเต็มช้าที่สุดซึ่งการระบายเขื่อนนะคะการระบายน้ำออกจากเขื่อนก็จะไปสู่เขื่อนพระราม6ยอมรับว่าจะไม่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านมากสักเท่าไหร่อาจจะมีบางส่วนที่ได้รับผลกระทบแต่ขอให้แจ้งเตือนชาวบ้านให้ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าคือสถานการณ์น้ำที่เหนือเขื่อนก็ค่อนข้างน่ากังวลนะคะเพราะว่าน้ำยังไหลมาอย่างต่อเนื่องดังนั้นนะคะการจัดสรรน้ำคือผู้อำนวยการจัดสรรน้ำสำนักงานชลประทานที่10นะคะเขาบอกนะคะว่าตอนนี้ที่จังหวัดลพบุรีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำมากขึ้นนะคะไปยังคลองชัยนาทป่าสักเพื่อจะรับน้ำจากประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทค่ะตรงนี้เพื่อเป็นการลดการรับน้ำเข้าคลองเหลือประมาณ70ล้านขอโทษค่ะ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อไม่ให้น้ำลงไปชนกันที่เขื่อนพระราม6ซึ่งตอนนี้น้ำเขื่อนที่พระราม6ก็ไม่สูงมากจนล้นตลิ่งนะคะส่วนเมื่อวานนี้ค่ะกรมชลประทานมีหนังสือแจ้งไปที่จังหวัดลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนบริษัทห้างร้านที่ประกอบกิจการในแม่น้ำป่าสักก็อย่างเช่นพวกแพร้านอาหารกระชังปลานะคะต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะเพราะแน่นอนว่าเดี๋ยวมีการระบายน้ำตรงไหนอย่างไรบ้าง นะคะจะมีผลกระทบมากน้อยขนาดไหนแต่นี่ให้ติดตามข้อมูลด้วยแล้วก็น้ำใหม่ที่จะระลอกใหม่เข้ามาค่ะตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะคะพยายามที่จะบริหารจัดการน้ำคุณผู้ชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์น้ำเป็นยังไงนะคะคุยข่าวกับเรา2คนได้ค่ะและ Official ของ Now 26นะคะอย่าลืมไปแอดตรง ID Line ก่อนนะคะพิมพ์ว่า @now26 ค่ะ